จริงๆแล้วมันกินเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายได้เลยนะคะมันจะช่วยทำให้เวลาที่เรารู้สึกเพลียรู้สึกเหนื่อยจากเดี๋ยววันนี้จะนำผลิตภัณฑ์2ตัวนี้มาให้คุณแม่ทานนะคะซึ่งตัวนี้คือเบต้ากูแคนนะคะมีหลายคนมากเลยที่ชอบถามเนะว่าเป็นอายุมากมากแล้วจะทานได้ไหมเบต้ากูแคนตัวนี้เนะเอามาให้แม่ทานเนื่องจากในระบบภูมิต้านทานของร่างกายยิ่งเราอายุมากขึ้นระบบภูมิต้านทานของเราจะค่อยๆเสื่อมลงนะคะพอเราทานตัวนี้ไปมันจะช่วยทำให้ภูมิต้านทานของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นภาวะที่เป็นลมเป็นแล้งก็จะค่อยๆดีขึ้นซึ่งเนี่ยต้องการที่จะให้แม่เป็นเหมือนกับทดลองได้ใช้ด้วยเนาะว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงเพราะว่าโดยส่วนตัวเมื่อก่อนเนี่ยเป็นลมในห้องน้ำบ่อยนะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของระบบกระดูกอย่างที่บอกคือเราทานยามาเยอะมันจะทำให้ภาวะกระดูกเนี่ยมีภาวะกระดูกบางลงเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะช่วยเพิ่มไขกระดูกด้วยนะคะช่วยสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงแล้วก็ทำให้ภูมิต้านทานแข็งแรงก็คือเม็ดเลือดขาวแข็งแรงรวมถึงลดไขมันตัวที่ไม่ดีด้วยนะคะเบต้ากูแคนไม่เพียงแต่คนที่เป็นมะเร็งทานแล้วดีนะคะเพื่อนๆคนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งแต่ต้องการที่จะชะลอวัยฟื้นฟูร่างกายรวมถึงย้อนวัยที่มีการนำไปใส่ในอาหารเสริมแต่ตัวเนี้ยปลอดภัยตรงที่ว่ามีแบบปริมาณของกูแคนมากถึง300มิลลิกรัมต่อแคปซูลนะคะปริมาณสูงสุดและบริสุทธิ์มากสุดเมื่อเรากินเข้าไปเนี่ยเราก็จะได้รับในส่วนของกูแคนได้เยอะมากโดยที่มันไม่ต้องมีวัตถุอื่นไปร่วมผสมด้วยนะคะเนี่ยเป็นความปลอดภัยเนาะส่วนตัวนี้ก็คือถังเช่าสีทองเนี่ยให้แม่กินตัวนี้2แคปซูลก่อนเข้านอนเพื่อตัวถังเช่าเนี่ยมันช่วยเกี่ยวกับเรื่องของทำให้หลับสงบทำให้หลับสบายแล้วก็มันเป็นคล้ายๆยาละลายลิ่มเลือดนะก็ไม่ต้องกินยาลดไขมันก็ได้นะเพราะอย่างที่บอกยาลดไขมันเนี่ยกินไปแล้วมันก็ไปลดไขมันที่ร่างกายจะนำมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างเซลล์สมองของร่างกายนะถ้าเรากินยาวๆเนาะแล้วเรากินตัวนี้แทนตัวนี้มันเป็นธรรมชาติแล้วมันไม่มีผลข้างเคียงนะคะเนก็จะให้แม่กินเพื่อให้ระบบหลอดเลือดไหลเวียนดีการนอนหลับดีด้วยแล้วก็แก้ปัญหาในเรื่องของอาการปวดเมื่อยความดันเบาหวานดีมากส่วนตัวนี้ก็ระยะยาวกระดูกและภูมิต้านทานก็จะดีนะซึ่งวันนี้ก็นำมาให้แม่นะคะทั้งสองตัวนี้นะส่วนตัวนี้ต้องทานตอนท้องว่างเมื่อสักครู่นี้แม่เขากินอะไรไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องรอคืนนี้นะคะคืนนี้ก็จะให้กินตัวนี้2แคปซูลส่วนอันเนี้ยเดี๋ยวพอสัก2ชั่วโมงแม่ก็กิน2แคปซูลได้ค่ะเดี๋ยวเขียนทางนี้ไว้เลยมันความจำมีแล้วอย่าเพิ่งบอกว่าความจำไม่มีเอาแบบความจำมีหน่อย แม่บอกความจำไม่มีแล้วนี่เดี๋ยวแกะเดี๋ยวรอสักประมาณ2ชั่วโมงก็จะให้แม่กินนะคะแกะหน้าตาก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะมีหลายคนถามแน่ว่าไม่ได้เป็นนู่นนี่นั่นกินได้ไหมจริงแล้วมันกินเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายได้เลยนะคะมันจะช่วยทำให้เวลาที่เรารู้สึกเพลียรู้สึกเหนื่อยจากความที่เราอายุมากขึ้นความเสื่อมเนี่ยมันก็มีผลทำให้ร่างกายของเราอ่อนล้านะคะระบบการที่จะเขาเรียกว่าย่อยระบบการดูดซึมระบบการเผาผลาญนั้นทำงานไม่มีประสิทธิภาพตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยเสริมภูมิต้านทานของเราให้แข็งแรงนั่นเองค่ะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สอบถามเนทมาได้นะยินดีที่จะตอบคำถามนะคะเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนเขาเรียกว่าใช้แทนอาหารเนาะเพราะว่าบางทีเรากินอาหารมันไม่ครบไม่เพียงพอแบบเนี้ยการใช้สารสกัดพวกเนี้ยมันก็เป็นทางลัดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเพื่อน